ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอาตมยตากับการศึกษา การศึกษาของมนุษย์ในโลกเราเนี่ยขอได้มองให้กว้างว่าโลกกำลังอยู่โดยการศึกษากำลังฝากเนื้อฝากตัวไว้กับการศึกษาเป็นไปตามการศึกษา จะผิดจะถูกก็แล้วแต่การศึกษาขอเสนอความเห็นว่าการศึกษานั้นต้องประกอบด้วยอาตมยตามิฉะนั้นจะเป็นการศึกษาที่เกิดเป็นผลร้ายขึ้นมาทีนี้สำหรับคำว่าอาตมยตาคืออะไรก็ได้พูดกันมาแล้วเพราะมันมีรายละเอียดมากแต่สรุปได้สั้นๆว่ามันเป็นความถูกต้องที่คงที่ถูกต้องอย่างคงที่ถูกต้องตั้งแต่กอถึงหอถูกต้องแล้วก็คงที่ตั้งแต่กอถึงหอไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้ผิดไปจากความคงที่มันเป็นอิสระจากการปรุงแต่งดังนั้นมันจึงสามารถถูกต้องเป็นนิรันดรมันเป็นปัจจัยให้ออกมาเสียจากความผิดพลาดเนกขัมมธาตุธาตุเป็นที่ออกมาเสียจากสิ่งที่ควรออกนั่นก็คืออาตมยตานั่นเองเป็นเนกขัมมธาตุธาตุที่จะดึงออกมาเสียจากสิ่งที่ควรออกแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาเป็นพุทธะในระดับไหนก็แล้วแต่ระดับลูกน้องทั่วไปก็ได้ระดับพระอรหันต์ก็ได้ระดับพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทั้งนั้นแหละโดยอำนาจของอาตมยตานี่รวมความว่าอาตมยตาก็คืออย่างนี้ดังที่ได้พูดมาแล้วทุกคราวทีนี้ก็มาดูถึงการศึกษา ใครครวญดูถึงที่สุดแล้วการศึกษานั้นไม่ใช่การเรียนหนังสือนะไม่ใช่การเรียนหนังสือเพียงเพื่อทำให้ฉลาดสามารถแล้วก็ไปใช้ในทางเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ตัวอย่างนี้เป็นการศึกษาทุจริตเลยการศึกษาที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรควบคุมความเห็นแก่ตัวนี่เป็นการศึกษาที่ทำลายโลก การศึกษาที่แท้จริงนั้นต้องทำลายความเห็นแก่ตัวรู้รอบรู้จนทำลายความเห็นแก่ตัวสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างใช้คำว่าปัญหาดีกว่าคำว่าความทุกข์เพราะว่าปัญหาหมายถึงทุกอย่างความสุขก็เป็นปัญหาท่านต้องแก้ปัญหาไม่จริงจะแก้หมดแต่ว่าดับทุกอย่างเดียวมันก็เหลือแต่สุขไว้เป็นปัญหาป่วยการใช้คำว่าปัญหาแทนคำว่าความทุกข์เกิดดับปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือการศึกษาที่แท้จริงต้องสามารถแก้ปัญหาดับปัญหาดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงแต่การเล่าเรียนหนังสือซึ่งเพียงแต่ให้เกิดความฉลาดและก็ไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันไม่ใช่การศึกษา ถ้าว่าจะดูถึงเนื้อแท้ของการศึกษาดูธาตุแท้ของการศึกษามันก็อยู่แต่เพียงข้อที่ว่าทำให้รู้และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ ขอแจกขั้นตอนแห่งการศึกษาไว้ดังนี้ขอช่วยฟังให้ดีกรุณาช่วยฟังให้ดีว่าการศึกษาของอาตมามีความหมายอย่างนี้การศึกษาในอันดับแรกคือดูเข้าไปที่สิ่งนั้นน่ะก็สิ่งที่เป็นปัญหาน่ะดูเข้าไปในสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหาเนี่ย
แล้วขั้นที่สองก็เห็นตัวความทุกข์เห็นตัวปัญหาแล้วขั้นที่สามก็รู้จักตัวความทุกข์รู้จักปัญหาว่ามันเป็นอย่างไรมันคืออะไรนี่ก็ขั้นที่สี่ก็วิจารณ์ในตัวเหตุตัวปัญหาตัวความทุกข์นี่วิจัยวิจารณ์แล้วขั้นที่ห้าก็ปฏิบัติตามความรู้ที่วิจัยวิจารณ์มาอย่างดีแล้วปฏิบัติเพื่อให้แก้ปัญหาได้นี่รวมหมดนี่คือคำว่าศึกษาหรือศึกขาหรือศึกษาแล้วแต่ใช้ภาษาไหนดูเป็นก็เห็นพอเห็นก็รู้จักก็วิจัยวิจารณ์ก็พบสิ่งที่จะต้องประพฤติกระทำเพื่อให้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ข้อนี้ต้องออกมาจากภายในสู่ภายนอกเดี๋ยวนี้เรามีแต่การศึกษาภายนอกทางวัตถุแล้วน้องก็ไปแก้ปัญหาภายในมันแก้ไม่ได้ต้องดูจากภายในดูเข้าไปข้างในแก้ได้แล้วจึงจะออกมาแก้ปัญหาข้างนอกศึกษาหรือศึกษาแปลว่าดูเองเห็นเองด้วยตนเองเพื่อตัวเองไอ้สะมันแปลว่าเองอีกขามันแปลว่าเห็นรู้ศึกษาศึกษาจึงแปลว่าดูซึ่งตัวเองโดยตนเองเห็นตนเองประพฤติปฏิบัติโดยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเนี่ยมันกว้างกว่าเพียงที่ให้เด็กๆเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วบอกให้จดไว้ในสมุดเท่านั้นมันไม่ใช่การศึกษาการศึกษาที่แท้จริงนั่นต้องดูเห็นรู้จักวิจัยวิจารณ์พบวิธีการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยสิ่งนี้คือการศึกษาขอให้โลกทั้งโลกเรานี่มีการศึกษาในลักษณะนี้กันเถิดจะแก้ปัญหาได้มากมายจะถูกจุดของปัญหาจะระงับ วิกฤตการณ์ในโลกนี้ได้เอาทีนี้มาดูถึงตัวปัญหาแห่งการศึกษาที่กำลังมีอยู่ในโลกปัจจุบันขออภัยที่ต้องขอพูดว่าปัญหาการศึกษาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันก็คือการศึกษามันไม่ถูกต้องการศึกษามันไม่ถูกต้องมันพิสูจน์ได้ด้วยการที่มันเพิ่มวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกมากยิ่งขึ้นต้องเพิ่มคุกเพิ่มตารางเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลบ้าต้องเพิ่มมากขึ้นอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นอาชญากรเพิ่มมากขึ้นอะไรมันก็เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นการพิสูจน์ว่าการศึกษามันยังไม่ถูกต้องถ้าการศึกษามันถูกต้องแท้จริงสิ่งเหล่านี้มันจะต้องลดไม่ถูกต้องหมายความว่าอย่างไรที่เห็นได้ง่ายๆชัดๆก็ว่าเรามีการศึกษาแบบสุนัขหางด้วนคือมันไม่สมบูรณ์เรามีการศึกษาแต่ทำให้ฉลาดเลือกประมาณไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรแล้วไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดความฉลาดนั้นก็ถูกนำไปใช้เพื่อกอบโกยประโยชน์เพื่อเห็นแก่ตัวเราฉลาดจนไปเที่ยวโลกพระจันทร์หรือดวงดาวอะไรได้เหมือนไปเที่ยวสวนหลังบ้านใช้คำว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่แล้วเราก็ไม่สามารถทำโลกให้มีสันติภาพเพราะเราฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมให้มันถูกต้องมันฉลาดเพื่อกอบโกยมันฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวยิ่งศึกษามากก็ยิ่งฉลาดในการที่จะกอบโกยในการที่จะเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าการศึกษานี่เป็นแบบสุนัขหางด้วนคือไม่มีอะไรจะควบคุมความฉลาดนั่นเองยิ่งฉลาดชนิดนี้แล้วมันก็เท่ากับยิ่งหลอกตัวเองนะสอนตัวเองให้หลอกตัวเองให้โกหกหมดเท็จตัวเองกระทั่งให้มันเชือดคอตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวเ
จะหน้าหัวหรือหน้าเกลียดหรือหน้ากลัวหรือหน้าสงสารเท่าไรการศึกษามันทำให้เชือดคอตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวคือมันนำเข้าไปสู่ปัญหาที่ลึกที่มากยิ่งขึ้นไปทำความวินาศทางกายทางจิตทางอย่างที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้วิกฤตการณ์ใดๆล้วนมาจากการศึกษาที่ไม่ถูกต้องเชือดคอตัวเองอย่างไม่รู้สึกตัวนี่มันน่าเศร้าหรือมันน่าสงสารสักเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งบูชาการศึกษาชนิดนั้นมันมีลักษณะฉลาดสามารถแต่มันผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางมันเกินต้องการมันกลายเป็นฉลาดในการจะเอาเปรียบผู้อื่นจะหลอกลวงจะลักลวงจะแย่งชิง อย่าให้เพื่อนรู้เท่าเล่าทันอะไรจะลักลวงประโยชน์ของเขามาเสียให้หมดการศึกษาอย่างนี้มันเรียกว่าแบบสุนัขหางด้วนไม่ใช่เพื่อสันติภาพมีการศึกษามหาศาลในโลกนี้อนุบาลปฐมมัธยมอุดมมหาวิทยาลัยจะเต็มโลกมหาวิทยาลัยจะเต็มโลกแต่มันไม่ได้ใช้เพื่อสันติภาพแต่มันใช้เพื่อจะแย่งกันครองโลกจัดการศึกษาเพื่อให้พวกของตัวฉลาดสามารถได้เปรียบพวกอื่นแล้วก็จะครองโลกมันกลายเป็นการศึกษาเพื่อแย่งกันครองโลกหรืออุบายจะแย่งกันครองโลกไม่ให้ผู้อื่นรู้รวมความว่าการศึกษานี่ไม่เป็นอิสระแก่กิเลสการศึกษานี่เป็นทาสของกิเลสส่วนลึกมันเป็นธาตุของกิเลสกิเลสมันบังคับให้ทำไปตามวิธีทางที่กิเลสมันต้องการแม้ว่าเราจะดูผิวอย่างผิวกันด้านนอกมันก็เห็นว่าเป็นธาตุการศึกษานี่เป็นธาตุการศึกษานี่ไม่เป็นไทยการศึกษานี่ไม่เป็นอิสระการศึกษานี่เป็นธาตุของการเมืองการศึกษานี่เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเศรษฐกิจเราใช้การศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การเมืองเพื่อเปรียบเพื่อนมนุษย์เพื่อเศรษฐกิจเพื่อจะเอาเปรียบมนุษย์เพื่อกิเลสก็เพื่อว่าเห็นแก่ตัวการศึกษานี่เป็นธาตุของการเมืองเป็นธาตุของการเศรษฐกิจเป็นธาตุของกิเลสของมนุษย์เป็นการศึกษาที่ไม่มีอิสระนี่คือปัญหาของการศึกษาที่กำลังมีอยู่ในโลกปัจจุบันรวมกันแล้วก็ต้องเรียกว่ามันเป็นการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าศึกษามันไม่ได้ดูเข้าไปข้างในแล้วมันไม่ได้เห็นแล้วมันไม่ได้รู้จักแล้วมันไม่ได้วิจัยวิจารณ์ที่ตัวปัญหาข้างในแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งกิเลสเป็นต้นนี่การศึกษามันไม่ถูกต้องกำลังมีอยู่ในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันจึงยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพิ่มขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาก็ลองคิดดูเถอะว่าถ้าไปโลกพระจันทร์ไปดวงดาวได้มันเพิ่มปัญหาหรือมันลดปัญหามันลดปัญหาที่ตรงไหนมันเพิ่มความสุขสันติภาพที่ตรงไหนแล้วว่าที่จริงเรื่องอวกาศเรื่องนอกโลกนั้นเป็นวิธีที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเป็นวิธีที่จะได้เปรียบผู้อื่นจะครองโลกแค่คนเดียวมันก็ไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพทีนี้ขอให้มาดูพลังอันแท้จริงของการศึกษาคุณค่าหรือความเป็นพลังอันมีประโยชน์ของการศึกษามันมีอยู่อย่างไร กำลังเป็นปัญหาอย่างไร
ความประเสริฐของการศึกษามีอยู่สูงสุดเท่าไหร่แล้วมีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัญหามันมีอยู่ที่ว่าโลกไม่รู้จักโลกไม่รู้จักใช้แล้วโลกก็ไม่ได้ใช้พลังอันประเสริฐสูงสุดของการศึกษาไปเอาพลังหลอกลวงพลังเท็จเทียมพลังผิวเปลือกพลังอะไรที่ว่าไม่ใช่พลังอันถูกต้องมาใช้นี่จึงได้ใช้การศึกษานี่เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นพลังอันบริสุทธิ์อันประเสริฐอันสูงสุดแท้จริงของการศึกษานั้นโลกไม่ได้ใช้โลกไม่ได้รู้จักใช้เพราะมองไปทิศทางอื่นมองไปเสียในทิศทางอื่นคือทิศทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเท่านั้นแหละมันจะฉลาดเท่าไรมันจะคิดได้ทำได้อะไรได้สามารถไปสารพัดอย่างแต่มันวกมาหาความเห็นแก่ตัวเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติภาพของโลกเราจะมองดูกันโดยธรรมชาติดีกว่าพลังมันแท้จริงการศึกษาถ้าศึกษาถูกต้องแท้จริงตามความหมายของการศึกษาจริงๆแล้วจิตของคนในโลกจะอยู่ในความถูกต้องจิตของคนในโลกจะมั่นคงหรือคงที่อยู่ในความถูกต้องจนกิเลสชักจูงไปไม่ได้เดี๋ยวนี้กิเลสมันจูงจมูกนักศึกษาไปได้ตามพอใจใช้การศึกษาเป็นบ่าวเป็นทาสไปให้เหยื่อให้กิเลสพลังของการศึกษามันไม่ได้เป็นพลังการศึกษามันไปรับใช้กิเลสซะแล้วจิตไม่คงที่อยู่ในความถูกต้องจิตไม่เข้มแข็งแข็งโก๊กเหมือนยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยเราจึงมีปัญหาในการศึกษาแม้ที่สุดแต่ว่าสหศึกษาเนี่ยกำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งอยู่ในโลกเพราะมันไม่มีอตมยตาในการศึกษาเด็กยังไม่รู้เรื่องพลังของการศึกษาที่แท้จริงสหศึกษาก็ยังเป็นอันตรายคือเพิ่มปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นมาถ้าว่าใช้การศึกษาให้ถึงที่สุดถูกต้องถึงที่สุดมันก็จะช่วยให้รู้ถึงมูลเหตุอันแท้จริงของธรรมชาติที่เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาแล้วก็จะรู้หนทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นถ้าการศึกษาถูกต้องมันจะมองเห็นต้นเหตุแห่งปัญหาของธรรมชาติตามธรรมชาติและวิธีที่จะแก้ปัญหาตามธรรมชาติตามวิธีของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คือปัญหาภายในจิตใจคือเรื่องของกิเลสคือเรื่องของความทุกข์อันเป็นตัวธรรมชาติในภายในปัญหาภายในเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาภายนอกทุกอย่างทุกประการปัญหาในภายในอย่างเดียวทำให้เกิดปัญหาภายนอกหลายสิบหลายร้อยหลายพันอย่างถ้าเรารู้จักปัญหาภายในระดับปัญหาภายในได้ปัญหาภายนอกมันก็ไม่มีนี่ปัญหาพลังอันแท้จริงของการศึกษาไม่ถูกนำมาใช้ก็เรียกว่าไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องเรื่องของธรรมชาติจึงมืดมนจนไม่รู้ว่าจะทำกันอย่างไรจึงจะทำให้โลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขได้ให้ตามที่ตนต้องการ จะขอให้สังเกตดูเป็นพิเศษอีกสักอย่างหนึ่งว่าการศึกษาอย่างปัจจุบันในโลกนี้แหละถ้าว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่เป็นแบบสุนัขหางดุ้นแต่เป็นไปตรงแนวไปยังจุดหมายปลายทางให้ถึงที่สุดของการศึกษาคือรู้จักแก้ปัญหาหรือทำตนให้อยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงได้แล้วการศึกษาแบบปัจจุบันนี่แหละ
จะทำให้เข้าถึงหัวใจของศาสนาทุกศาสนาเรียกว่าทุกศาสนาเพราะว่าทุกศาสนามันสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวแม้แต่ศาสนาที่เป็นไสยศาสตร์อย่างโง่เขลามันก็ยังรังเกียจความเห็นแก่ตัวสอนให้ละความเห็นแก่ตัว ศาสนาที่เป็นชั้นพิเศษเป็นศาสนาชั้นระดับมาตรฐานแล้วก็ล้วนแต่สอนให้ไม่เห็นแก่ตัวศาสนาของพวกยิวก่อนที่จะมาเป็นคริสต์ก็สอนให้อยู่เหนืออิทธิพลของความดีความชั่วใบแรกๆของคัมภีร์ไบเบิลส่วนคัมภีร์เก่านะอย่าไปหลงดีหลงชั่วนะนี่มันก็ไม่เห็นแก่ตัวที่ทำให้หลงดีหลงชั่วเต๋าของเหลาจื้อก็สอนไม่ให้บ้ายินบ้ายางคือไม่ให้หลงดีหลงชั่วหลงบวกหลงลบมันก็ไม่เห็นแก่ตัวในพุทธศาสนาเรานี่ก็สอนให้ไม่หลงกุศลหลงอกุศลให้อยู่เหนืออำนาจของกุศลของอกุศลมันก็ไม่หลงบวกหลงลบศาสนาฮินดูแม้จะมีตัวมีตนมันก็สอนให้อยู่เหนืออำนาจของบุญและบาปเพื่อให้อัตมันมันหลุดรอดไปได้มันไม่มาหลงคู่เป็นดีหลงเรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนกันนี่ส่วนศาสนาเล็กๆน้อยๆอื่นนี่มันแยกแขนงออกไปจากสิ่งเหล่านี้มันก็มีความหมายที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงดีไม่หลงชั่วไม่อยู่ไม่เป็นทาสของความดีความชั่วไม่หลงสุขหลงทุกข์ไม่หลงได้หลงเสียไม่หลงเอดีใจเสียใจยินดียินร้ายอะไรทั้งนั้นนี่ถ้าว่าการศึกษาปัจจุบันนี้ไปถึงที่สุดเถิดมันก็จะมองเห็นว่าไม่ต้องหลงอะไรเหมือนกันการศึกษาชั้นสูงสุดวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็สามารถที่จะรู้จักไอ้ความหลอกลวงของความสัมพันธ์กันระหว่างเวลากับสถานที่ time and space สัมพันธ์กันแล้วหลอกลวงให้คนเข้าใจผิดต่างๆนานาจนไปหลงรักหลงเกลียดถ้ารู้ความจริงข้อนี้แล้วจะไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นเรื่องหลงรักหลงเกลียดถ้าการศึกษาของมนุษย์ไปจนถึงนั่นมันก็จะเข้าถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทุกศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยเลยขอยืนยันว่าการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้ถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องไม่แวกไปเป็นทาสของกิเลสซะแล้วมันจะเข้าถึงหัวใจของศาสนาทุกศาสนาได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นแหละเวลาที่เหลืออยู่จะพูดถึงปัญหาที่กำลังมีอยู่เกี่ยวกับการศึกษาเพราะว่าคนมันไม่รู้จักวัตถุประสงค์ของคนไอ้คนนี่มันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไรมันก็ไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วคนเช่นนี้มันก็ถูกกิเลสหลอกให้จัดการศึกษาเพื่อกิเลสขอให้ช่วยฟังให้ดีว่ากิเลสมันหลอกคนให้จัดการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่กิเลสอันเลวร้ายร้ายกาจมันหลอกคนให้จัดการศึกษาทั้งปวงนี้เพื่อเป็นทาสของกิเลสรับใช้ของกิเลสมันก็เป็นการเชือดคอตัวเองทางจิตทางวิญญาณในด้านความหมายอันลึกปัญหาน่ากลัวไหมการศึกษานี่มีแต่ช่วยส่งเสริมเด็กๆให้เป็นทาสของกิเลสได้เร็วขึ้นแรงขึ้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปทีเดียวเลยให้เด็กนิยมความเป็นบวกหลงไหลในความเป็นบวกคือเรื่องทางเนื้อทางหนังทางกิเลสทางกามารมณ์เร็วเกินไปมันชิงสุขก่อนหามกันขึ้นมาเพราะเหตุนี่ก็เป็นปัญหาช่วยส่งเด็กวัยรุ่นให้เป็นทาสของกิเลสเร็วขึ้นแรงขึ้นดูยิ่งเจริญในการศึกษาแบบนี้มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยวิกฤตการคือสิ่งอันไม่พึงปรารถนาต้องเพิ่มคุกเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลบ้าเพิ่มอาชญากรรมเพิ่มสงครามและมีการแย่งกันครองโลก
ป็นพอลลูชันมลภาวะยิ่งกว่ามลภาวะที่รู้จักกันอยู่มลภาวะที่รู้จักกันอยู่นั่นเป็นเพียงมลภาวะทางวัตถุเดี๋ยวนี้มันเป็นมลภาวะทางวิญญาณมลภาวะที่เกิดขึ้นแก่วิญญาณทำให้วิญญาณเน่าวิญญาณสกปรกวิญญาณตายไปเสียมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องปัญหาเกิดมาจากการศึกษาเองแทนที่การศึกษาจะกำจัดปัญหามันกลายเป็นให้เกิดปัญหามีน้ำซ้ำจะส่งเสริมปัญหาทำเป็นไปหนักขึ้นหนักขึ้นจนเต็มไปทั้งโลกเพราะการศึกษาแบบสุนัขหางด้วนยิ่งมีเท่าไรมีมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นโลกนี้ก็เป็นโลกของความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นปัญหาหรือไม่ปัญหาก็ลองคิดดูเองแต่เอาละทีนี้เหลืออยู่นิดหน่อยนี่ก็จะพูดกันถึงเรื่องวิธีการที่จะขจัดปัญหา ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยหัวข้อของเรื่องว่าอัตมยตากับการศึกษาข้อนี้ก็หมายความว่าต้องเอาอัตมยตานั่นแหละมาเอามา แล้วก็ขจัดปัญหานั้นด้วยอัตมยตาการศึกษาต้องมีอัตมยตาเข้ามาควบคุมอยู่ทุกขั้นตอนตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนมากขึ้นและมากถึงที่สุดมีอัตมยตามาควบคุมการศึกษาตั้งแต่ตัวกอถึงตัวฮอคือภาษาสากลว่า ตั้งแต่อัลฟาถึงโอเมก้าตั้งแต่ตัวกอถึงตัวฮอให้มันมีอัตมยตา คือความถูกต้องที่คงที่มาควบคุมในการเรียนรู้ก็ดีในการกระทำก็ดีในการตัดปัญหาก็ดีในการครองครอบครองผลแห่งปัญหาก็ดีให้มีความถูกต้องตลอดสายถูกต้องตลอดสาย จะแบ่งเป็นขั้นตอนมันก็กลายเป็นก่อถึงหอแหละเราจะต้องมีการถูกความถูกต้องตั้งแต่ก่อถึงหอผู้จัดการศึกษาจะเป็นใครในโลกนี้ก็ตามใจเลยต้องปลดปล่อยตัวเองมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหาครูทั้งหลายที่เป็นผู้สอนก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหานักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็ต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหาปลดปล่อยออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสวิธีการมีเท่านี้ถ้าผู้จัดการศึกษายังมีความเห็นแก่ตัวช่วยนักการเมืองจะช่วยนักการเมืองครองโลกอยู่ก็ไม่มีทางที่จัดการศึกษาถูกต้องถ้าครูไม่ได้เป็นปูชนียบุคคลครูเป็นเพียงกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันๆหนึ่งแล้วการศึกษามันก็ไม่มีความถูกต้องขึ้นมาได้นักเรียนก็เหมือนกันถ้าเรียนเพื่อสนองกิเลสแล้วก็มันไม่มีความถูกต้องขึ้นมาได้นี่เราจะต้องจัดการชำระชะล้างที่เรียกว่าปลดปล่อยจะเป็นภาษาประหลาดสักหน่อยเป็นภาษาคอมมูนิสต์อะไรก็ตามใจปลดปล่อยคนเหล่านี้ออกวัฏจักรอำนาจของกิเลสแล้วการศึกษามันก็จะถูกต้องถูกต้องในที่สุดก็ได้รับผลอันประเสริฐแท้จริงสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาการกระทำนี้สำเร็จได้ด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอัตมยตาดังที่กล่าวมาแล้วอัตมยตามันจะตัดจะป้องกันต้นเหตุแห่งความผิดพลาดอัตมยตามันจะตัดต้นเหตุนอกจากป้องกันยังตัดต้นเหตุแห่งความผิดพลาดและอัตมยตามันจะทำให้เกิดผลของความถูกต้องอัตมยตาจะช่วยให้เสวยผลของความถูกต้องดังนั้นมนุษย์โลกนี้ก็มีแต่ความถูกต้องมีความคงที่อยู่ในความถูกต้องตั้งแต่ต้นจนปลายเรียกว่าตั้งแต่ตัวกอไปจนถึงตัวฮอดังที่กล่าวแล้วหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอัตมยตายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกครั้งทุกคราวที่ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วขอให้ท่านทั้งหลายสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมยตานั้นให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปทุกทิพาราตรีการเทอญ